อันนี้เป็นตัวอย่างงานที่มากับ Animate CC 2019นะครับมีความน่ารักมากมองจากไทม์ไลน์เนี่ยไม่มีคีย์เฟรมใดๆทั้งสิ้นเขาทำงานค่อนข้างฉลาดครับเขาเอาทุกอย่างประหยัดเอาไว้ภายในนะครับก็ใช้เป็นคลาสสิกทวินธรรมดาแฟลตเรียกแฟลตเรียก Animate CC ตัวใหม่เนี่ยก็ดีกว่าตัวเก่าเยอะนะครับมีความเป็น After Effects มากขึ้นกว่าเดิมแต่เสียอย่างเดียวว่ายังไม่มี pre-compose นะครับถ้ามี pre-compose มันจะดีกว่านี้มากเพราะถ้าเกิดเราสามารถที่จะลากและ pre-compose ได้เนี่ยมันจะดีแต่คราวเนี้ยมันยังไม่มีก็เลยเป็นเรื่องน่าเสียดายบางทีถ้าเกิดเราทำอะไรในหน้าแรกอย่างเดียวเนี่ยเป็นพวกนักแอนิเมชันที่ keyframe by frame เนี่ยทำเฉพาะในหน้าแรกผมว่ามันก็ดีอยู่แต่พอต้องมาแก้ไขหรือเลื่อนอะไรจาก frame by frame เนี่ยมันจะต้องวุ่นวายมากขึ้นคือต้องมีการเอามาสร้างซิมโบลใหม่แล้วค่อยมาขยื่นวางอะไรเงี้ยนะครับตัวงานทำมาได้น่ารักดีก็เอาไว้ให้เราศึกษาได้เลยนะครับเนี่ยก็แยกกันอันนี้นะม่วงมากับตัวช้างนะครับวาดเป็นเฟรม by เฟรมแล้วยังมีซ้อนเข้าไปอีกนะครับอันเนี้ยเขาต้องพูดตามตรงว่าเขาใช้ตัวของความซับซ้อนของซิมโบลที่เรียกว่ากราฟิกเนี่ยได้ดีมากอันนี้ก็ลงทุนอุตสาห์เป็นเฟรม by เฟรมเลยนะครับเราแปลว่าจะเปลี่ยนสีลูกตาเติมลูกตานี่เป็นซิมโบลธรรมดาแต่ก็จะมีข้อดีตรงนี้แหละครับต่างกับอัพเดอร์คือการเพ้นเพิ่มนะครับแก้ไขอยากจะว่าอยากจะอะไรพวกเนี้ยแฟลตจะทำได้ง่ายกว่า After Effects เหมือนกันนะลองดู35เฟรมแต่ถ้ากด Command Enter ปุ๊บเห็นไหมจะวนลูปอยู่ภายใน35เฟรมไปเรื่อยๆนะครับจะต่างจากวิดีโอของ After Effects แล้วก็ยัง Export เป็น Flat ได้ด้วยนะ Export เป็น GIF ก็ได้นะครับแล้วก็ค่อยกดไฟล์แล้วก็ Export ออกไป Export เป็นแบบexport animation gif อย่างนี้นะครับเราก็สามารถจะเลือกปรับสีได้ใส่สีมีโปร่งใสไหมอย่างเงี้ยนะครับก็เลือกได้ว่าต้องการโปร่งใสหรือไม่โปร่งใสแล้วแต่งานเว็บไซต์จะได้อยากได้โปร่งใสก็ได้นะครับไม่โปร่งใสก็ได้พื้นขาวไปเลยแบบนี้ก็ดีนะครับสี gif ได้สูงสุด256สีนั้นเราไม่สามารถจะเล่นเฉดสีหรือเอาภาพจริงมาใส่เนี่ยแล้วมันจะสวยส่วนจะเป็นงานแนวอินโฟมากกว่าที่จะเอ็กพอร์ตออกไปแล้วก็โอเคนะครับขนาดนี่คือเซตที่เขาเซตเอาไว้แล้วนะก็เล่นกี่รอบนะเซตได้นะครับเล่น1ครั้งจบก็จะบอกพวกงานแบนเนอร์ถ้าเป็นแบบ forever ก็คือเล่นตลอดไปเนี่ยมันจะมีเลขเฟรมนั้นให้เราอยู่เสร็จแล้วก็กดเซฟได้เลยนะครับไปพบกันคลิป